สวัสดีครับท่านผู้บริหารนะครับท่านรองคณบดีท่านคณาจารย์นะครับและสวัสดีนักศึกษานะครับซึ่งวันนี้เรามีนักศึกษาจากทุกคณะนะครับและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยด้วยนะครับมากกว่า400คนที่มาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านนายกสภามหาวิทยาลัยนะครับที่ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะและให้ความคิดนะครับในการที่จะพัฒนานะครับบัณฑิตของเรานะครับให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองต่อสภาวะในปัจจุบันและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศเราในการที่จะพัฒนานะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับเรามีนักศึกษาจากทุกคณะเลยนะครับซึ่งจะมาร่วมกันนะครับทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการบูรณาการความรู้ของนักศึกษาในแต่ละศาสตร์เข้าด้วยกันนะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้นะครับที่เรามีอยู่นำมาใช้ปฏิบัติจริงซึ่งนะครับในกิจกรรมที่มีนะครับเราจะเริ่มต้นจากการที่เราได้รับความรู้ได้รับคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงนะครับต่อการที่จะเป็นผู้ประกอบการนะครับโดยท่านแรกก็คือคุณมงคลลีลาธรรมซึ่งเป็นบอร์ดของสสว.นะครับท่านให้ความกรุณาที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเรานะครับนอกจากนั้นนะครับเราได้เชิญผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จนะครับที่จะมาให้คำแนะนำนะครับกับพวกเรานะครับซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้นะครับทางครูและคณะอาจารย์นะครับได้ร่วมกันวางแผนที่จะให้นักศึกษาทุกคนนะครับภายใต้นะครับคำแนะนำนะครับของท่านคณบดีและท่านอาจารย์นะครับที่จะเราไปลงพื้นที่จริงนะครับที่สวนจตุจักรด้วยกันซึ่งนักศึกษาเองก็คงจะเคยไปมาแล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยไปนะครับตอนนี้เราจะไปดูว่านะครับผลิตภัณฑ์บริการต่างๆที่เขามีอยู่ที่สวนจตุจักรเนี่ยจะเห็นไอเดียต่างๆมากมายความคิดสร้างสรรค์นะครับจะเกิดขึ้นจากพวกเราในทุกๆศาสตร์แล้วแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันนะครับภายใต้คำแนะนำนะครับของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งครูได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒินะครับโดยเฉพาะบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของเราแล้วก็ผู้ประสบความสำเร็จนะครับโดยเฉพาะศิษย์เก่าเราที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมาช่วยให้คำแนะนำกับเรานะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปลงพื้นที่จริงนะครับในวันที่28นะครับวันเสาร์นี้นะครับเราจะได้เห็นอะไรมากมายเลยนะครับซึ่งทางครูและคณาจารย์ทุกคนนะครับก็จะคอยดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตกับพวกเรานะครับให้มีความสุขแล้วก็มีความสนุกในการที่เราจะได้เห็นผลิตภัณฑ์แล้วใช้ความรู้ของเราเนี่ยนำมาพัฒนาเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้ประกอบการจริงนะครับซึ่งหลังจากกิจกรรมที่เราจัดนะครับในวันที่27 28นี้แล้วนะครับเราก็จะนำมาสรุปด้วยกันนะครับแล้วถ้าพวกเราสามารถนำไปต่อยอดนะครับเป็นอาชีพเป็นผู้ประกอบการได้รวมทั้งนะครับการค้าขายออนไลน์ด้วยนะครับก็ทางมหาวิทยาลัยเองนะครับจะมีทุนให้นะครับทุนให้กับนักศึกษาที่จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตหรือในระหว่างเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเรามีทั้งนักศึกษาปี1ปี2ปี3ปี4นะครับในทุกชั้นปีเนี่ยสามารถที่จะใช้องค์ความรู้แต่ว่านะครับที่ครูอยากได้คืออยากให้มีการแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าในกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราจัดเป็นกลุ่มไว้เนี่ยประมาณ 12-15 คนเนี่ยจะประกอบด้วยทุกคณะเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันมาแลกเปลี่ยนกันฝึกการทำงานด้วยกันฝึกการบูรณาการความรู้ด้วยกันนะครับครูก็มีความคาดหวังว่านะครับกิจกรรมเหล่านี้นะครับจะเป็นองค์ความรู้ที่จะทำให้พวกเรานะครับได้เป็นนวัตกรตามความตั้งใจของเราที่มหาวิทยาลัยเรานะครับจะก้าวสู่Innovative University หรือมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมนะครับครูก็ขออวยพรให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับนักศึกษาทุกคนนะครับสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และประสบความสำเร็จที่จะเป็นอาชีพในอนาคตเราไม่กลัวแล้วครับนักศึกษาและบัณฑิตของราชมงคลธัญบุรีเราจะไม่รู้จักคำว่าตกงานนะครับแต่เราจะมีแต่คำว่าประสบความสำเร็จครับขออวยพรในความสำเร็จให้กับนักศึกษาทุกคนครับ